สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่หรือพระพุทธโกสัยสิริมหาสากยมุนีเป็นพระพุทธโกสัยนะครับนั่งอยู่ตรงกลางด้านหลังจะเขียนว่างานฉลองเมืองแพร่พ.ศ. 2535ตามประวัติพระพุทธโกสัยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารวัดพระบาทมิ่งเมืองนั้นเกิดจากการรวมวัดทั้งสองเข้าด้วยกันคือวัดพระบาทและวัดมิ่งเมืองซึ่งวัดพระบาทนั้นเป็นของพระยาอุปราชหรือเจ้าหอหน้าส่วนวัดมิ่งเมืองเป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่เมื่อเมืองแพร่ถูกล้มเลิกระบบเจ้าผู้ครองนครวัดทั้งสองก็ถูกทิ้งล้างอยู่ในสภาพสุดโทรมจนกระทั่งได้มีการเห็นสมควรรวมวัดทั้งสองเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่าวัดพระบาทมิ่งเมืองพระพุทธโกสัยสร้างขึ้นในปี2498ซึ่งได้สร้างขึ้นตามตำราสมุดข่อยตำราโบราณว่าไว้ว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต้องสร้างขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเจ็ดจะได้พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจึงมีการกำหนดจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นในเดือนเมษา2498ตรงกับขึ้น1ค่ำ2ค่ำและ3ค่ำใช้ชื่อเต็มว่าพระพุทธโกสัยสิริชัยมหาสากยมุนีเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนผสมสุขโขทัยปางมารวิชัยองค์จริงหน้าตัก1วา5นิ้วความสูง1วา1ศอกมีส่วนคล้ายพระพุทธชินราชซึ่งเกิดปรากฏการมหัศจรรย์ขณะเททองพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีฝนตกปล่อยพอกลางคืนมีฝนตกหนักตลอดคืนทั้งที่เป็นหน้าแล้งหรือช่วงสงกรานต์นอกจากนี้ภายในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารยังมีโบราณสถานที่เก่าแก่มากมายอาทิเช่นพระเจดีย์เก่าพิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมืองหอบูรพาจารย์หอธรรมพระไตรปิฎกและอุโบสถเก่าวันนี้ก็พามาชมเหรียญพระพุทธโกสัยพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ